ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel สำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Lane of Dragon นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวระบบต่างๆนะครับของเกม Lane of Dragon ให้กับเพื่อนๆกันซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เปิดมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าข้อดีของเกมนี้นะครับคือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะตามคนอื่นไม่ทันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะมีเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์ครับคือเราสามารถไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดที่เพิ่งสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอกับผู้เล่นที่เลเวลหรือว่าระดับเนี่ยใกล้เคียงกับเราแน่นอนเราไม่ต้องกลัวว่าคนที่เล่นมาก่อนแล้วเขาจะนำเราไปไกลนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็ข้อที่2นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมภาคไทยนะครับที่ผมรู้สึกว่าเสียงภาคเนี่ยค่อนข้างภาคได้ดีเลยทีเดียวครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับครอบครองทั้ง6วันคือความปรารถนาข้าโอ้โหนี่ครับเป็นไงครับเสียงนี่อย่างเข้มนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอื่นบ้างนะครับคำสั่งและมารยาทเป็นของคู่กันโอ้โหอันนี้ก็พูดแนวแบบเข่งขึมจอมเวทแบบเฮี้ยมๆหน่อยนะครับแล้วก็มาดูสาวๆบ้างครับความรักมีอยู่กับเทพธิดาที่มีหัวใจโอ้โหอันนี้ก็เสียงน่ารักนะครับรูปนี้ก็ใช้ได้เลยสู้ผู้ชายไม่ได้นี่ก็แนวแอสซาซินนะครับก็จะประมาณนี้ครับเสียงภาคต้องบอกว่าเสียงภาคค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เล่นไปเนี่ยแนะนำระบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงภาคแบบคอยแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับเกม Lane of Dragon นะครับผมก็ได้ลองเล่นมาสักพักนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เลเวลอยู่ที่เลเวล48เซิร์ฟเวอร์ที่เล่นเนี่ยตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์46นะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองไปดูระบบการต่อสู้ของเกมนี้กันก่อนเลยดีกว่าว่าระบบการต่อสู้ของเกมนี้เขาเป็นยังไงนะครับนี่ครับปัจจุบันตอนนี้ของผมก็เล่นมาถึงบทที่10เป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมนี้เราจะต้องจัดทัพให้ดีนะครับมันจะมีทั้งแนวหน้าจอมเวทนักขนูนะครับหรือว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยเราก็ต้องจัดทีมให้บาลานะครับเพื่อไปต่อสู้กับทีมศัตรูครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองมาซ้ำด่านเก่าๆก่อนละกันเพราะว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์เป็น3ดาวนะครับหลังจากที่เรากดเลือกด่านเข้ามานะครับทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะบอกเลยครับว่าด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะดรอปไอเทมอะไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามากดที่จัดทัพกันก่อนนะครับสำหรับการจัดทัพของเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบแบบ5ช่องนะครับคือข้างหน้า2ตรงกลาง1แล้วก็ข้างหลังอีก2ครับการจัดทัพเกมตัวละครแนวนี้นะครับผมก็แนะนำว่าด้านหน้า2ตัวเนี่ยควรจะใส่เป็นตัวแทงนะครับอันนี้ผมก็ปั้นมาเรียบร้อย2ตัวครับตัวข้างล่างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครสายพันธุ์ไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเท่มากๆเลยครับเป็นแนวนักมวยครับส่วนตรงกลางนะครับผมก็จะใส่เป็นแนวทหารม้าโจมตีไกลนะครับเพื่อคอยซัพพอร์ตตัวละครแนวหน้านะครับส่วนแนวหลังนะครับผมก็จะใส่เป็นแนวจอมเวทนะครับหรือว่าตัวละครสายซัพพอร์ตอื่นๆนะครับเพราะว่าตัวละครแนวนี้เนี่ยเขาจะมีพลังป้องกันที่ไม่หนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้เขาอยู่แนวหลังเพื่อรับได้เมจให้น้อยที่สุดครับพร้อมแล้วก็กดออกลบไปดูกันเลยครับนี่ครับโหหลอดชิ้นอย่างเท่ครับ6ดาวด้วยนี่ครับเมื่อเริ่มลบก็เดี๋ยวผมกดลดความเร็วหน่อยละกันคือเกมนี้เนี่ยเราสามารถกดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับก็อัตโนมัติก็คือหลังจากที่เกจสกิลของเราเต็มนะครับทางด้านล่างเนี่ยเขาก็จะกดใช้สกิลให้เราอัตโนมัติเลยนะครับคือเราไม่ต้องมากดเองอีกครั้งนะครับแต่ว่าบางด่านผมก็ต้องบอกว่าเรากดออโต้เนี่ยมันก็ไม่ผ่านครับเพราะฉะนั้นถ้าด่านโหดเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นมือจะดีกว่านะครับนี่ครับโอ้สกิลแต่ละสกิลนี่ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างนะครับเอฟเฟกต์นี่ถือว่าดีมากๆเลยครับนักมวยก็โอ้โหต่อยยับครับนักมวยเรานะครับคือแล้วเกมนี้เนี่ยแต่ละตัวนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเหมือนกองทัพเล็กๆนะครับติดตามเขามาด้วยก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเกรดตัวละครต่างๆกันบ้างดีกว่าคือเกมนี้เนี่ยระบบหลักๆนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็น4โหมดครับก็จะมีเป็นทักษะสกิลทหารแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับเมื่อเรากดตัว i นะครับทางด้านบนเนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดนะครับนี่มีบอกหมดเลยว่าตัวนี้เนี่ยสเตตัสเท่าไหร่บ้างนะครับทั้งโจมตีป้องกันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอัตราคริติคอลอัตราเสียหายอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถกดดูได้นะครับแล้วก็จะมีบอกประเมินความสามารถคร่าวๆด้วยว่าตัวละครนี้เนี่ยโดดเด่นทางด้านควบคุมแล้วก็เดเมจโจมตีนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเปิดได้ตัวละครตัวไหนมานะครับหรือว่าเล่นเคลียร์เควสแล้วได้ตัวละครต่างๆมานะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวละครนี้ดีไหมนะครับเพื่อนๆสามารถกดตรงจุดๆนะครับหรือว่าเป็นแนวกรอบคำพูดเนี่ยได้ด้วยครับนี่มันจะมีคนมารีวิวอยู่นะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยดียังไงครับแบบตัวนี้นะครับอันดับ1เลยนะครับคนบอกโหดจัดครับแล้วก็มีกดไลค์นะครับถึง181คนเลยตรงนี้ก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับตัวละครที่เพื่อนๆปั้นมาวิธีการอัปเกรดตัวละครนะครับมันก็จะมีวิธีอัปเกรด2แบบนะครับตรงนี้ก็คืออย่างแรกเลยคืออัปเกรดดาวครับคือตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวละครเหมือนกันนะครับเพื่อเลื่อนขั้นตัวละครครับแบบตัวละคร4ดาวถ้าเราได้มาเนี่ยเราจะต้องหาตัวละคร4ดาวอีก2ตัวนะครับแบบตรงนี้นะครับผมก็ยังอัปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมีซ้ำแค่ตัวเดียวนะครับ
ส่วนอีกวิธีนึงเนี่ยก็จะเป็นอัปเกรดเลเวลครับอัปเกรดเลเวลเกมนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นระบบที่แบบคล้ายๆกินพอร์ชั่นครับแต่ว่าไม่ใช่พอร์ชั่นนะเป็นเกมจีนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปรับเปลี่ยนครับให้เหมือนเรากินเหล้านะครับแบบอันนี้ผมก็ลองอัพให้ดูเลยละกันนี่ครับเพื่อนๆสามารถกดทีละครั้งก็ได้นะครับหรือว่าจะกดค้างก็ได้นะครับนี่มันจะกินแบบเร็วๆเลยครับก็ตรงนี้ผมเลเวลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหลอดมันก็จะกว้างครับตรงนี้ก็นี่ครับเป็นเลเวล37เรียบร้อยนะครับซึ่งเลเวลตรงนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเกินเลเวลหลักตัวละครเราได้นะครับแบบตอนนี้ผมเลเวล48ก็คือปัจจุบันเนี่ยสามารถอัพได้สูงสุดที่เลเวล48ครับสำหรับวิธีการอัปเกรดตัวละครก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับมันก็จะมีการใส่ผลึกเจมนะครับเพื่ออัปเกรดกรอบหรือว่าสีของตัวละครนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันแยกกับดาวนะครับอย่าดูถูกสิทธิ์ของจั่นกว๋าล่ะแบบตัวนี้นะครับเทียนตี้นะครับอ่านถูกหรือเปล่ามาดูครับก็นี่ครับพอเพื่อนๆมีหินนะครับถ้ามันมีบวกอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถฝังได้ทันทีนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันขาดอีก3ช่องใช่มั้ยครับก็กดรับได้นะครับตรงนี้แล้วมันจะพาไปด่านที่ดรอปเลยครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สะดวกมากนะครับเราก็กดกวาดล้างได้เลยครับนี่อันนี้เลเวลอัพพอดีครับเราก็ทำการฝังเจมให้หมดทุกช่องนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถมากดที่บรรลุได้ครับนี่ตัวละครกรอบสีขาวตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็หลังจากที่กรอบตัวละครมันเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็จะได้รับสกิลใหม่เพิ่มเติมด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นอัปเกรดเลเวลนะครับซึ่งเลเวลตรงนี้เนี่ยมันจะใช้เงินในเกมอัพนะครับนี่ผมก็กดอัพไปเลยทีละ5ครั้งครับนี่ครับเต็มแล้วครับง่ายมากเลยต่อมาครับเป็นระบบสกิลครับสกิลเกมนี้จะมีทั้งหมด4สกิลนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นพาสซีฟนะครับแล้วมันก็จะบอกอยู่ว่าเราต้องทำเงื่อนไขอะไรให้ผ่านนะครับมันถึงจะปลดใช้งานนะครับต่อมาครับก็จะเป็นระบบทหารนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยที่ผมบอกไปนะครับเมื่อตอนสู้มันจะมีตัวทหารเล็กๆนะครับติดตามตัวละครฮีโร่ของเราอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดให้ทหารผู้ติดตามนะครับเก่งขึ้นได้ด้วยแล้วก็ทหารแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถไม่เหมือนกันครับแบบตัวละครตัวนี้นะครับสร้างโบนัสต่อทหาร 10% แต่เมื่อถูกโจมตีนะครับจะโดนตีแรงขึ้น 110% นะครับพูดง่ายก็คือเราจะตีแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาโดนตีเนี่ยก็โดนตีแรงขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครสายที่มีพลทหารเป็นพลธนูเนี่ยก็ควรจะอยู่แนวหลังนะครับให้โดนตียากๆหน่อยนะครับนี่เราก็อัพไปเลยครับตาตรงนี้เราก็หาได้ง่ายๆนะครับคือมันดรอปในด่านในเกมเลยครับก็ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราจะต้องการอัพทหารเพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเรามันจะต้องรีไควร์เลเวลเพิ่มขึ้นนะครับแบบนี้เขาก็บอกว่าต้องให้เลเวล10นะครับถึงจะอัพต่อได้นี่ผมก็กดให้เป็นเลเวล10นะครับแล้วก็อัพต่อครับเรียบร้อยครับเลื่อนขั้นสำเร็จนะครับตอนนี้เนี่ยทหารก็ปลดเป็นขั้น2นะครับนี่ที่สำคัญตัวชุดทหารเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนี่อันแรกนี่จะเหมือนใส่ชุดแบบเสื้อกระโปรงธรรมดานะครับอันนี้นี่เริ่มมีมัดผมด้วยนะครับน่ารักมากเลยแล้วก็อัพต่อไปเรื่อยๆครับนี่เป็นตัวเหมือนชุนหลีเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอัพเต็มแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นระบบความสัมพันธ์ครับก็ระบบความสัมพันธ์นะครับคือเราจะสามารถเอาตัวละครตัวอื่นนะครับมาใส่ในช่องนะครับเพื่อเพิ่มสเตตให้ตัวละครเมนที่เราใช้อยู่ได้นะครับแบบนี้ครับนี่ผมก็ใส่ไปเลยครับก็พอใส่แล้วนี่จะเห็นได้ว่าตัวละครตัวนี้ก็จะได้รับพลังป้องกันเวทเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะบอกอยู่ครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยต้องการพลทหารแบบไหนนะครับก็ต่อมานะครับหลังจากที่เราอัปเกรดตัวละครกันไปแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเกมนี้ยังมีระบบใส่อุปกรณ์อีกครับคือต้องบอกว่าระบบเกมนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็เยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเนี่ยมีอะไรให้ทำเยอะมากครับสำหรับอาวุธเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ผมคิดว่าทำมาได้ดีนะครับคือเราสามารถหาการอัปเกรดต่างๆได้ง่ายนะครับไม่เหมือนเกมอื่นๆที่อาวุธแรกเนี่ยต้องเปิดกาชาหรือว่าเราจะต้องไปตีจากบอสที่โหดๆอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกมนี้ระบบอาวุธนะครับคือเขาจะเป็นระบบการอัปเกรดครับก็วิธีอัปเกรดอาวุธเกมนี้นะครับง่ายมากๆเลยก็คือเพื่อนๆกดตรงตีบวกนะครับเราก็จะต้องใช้หินนี่ครับเป็นพวกหินเหล็กนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นระบบบรรลุนะครับสำหรับบรรลุเนี่ยพูดง่ายๆก็คือระบบจุติอาวุธครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปหาอาวุธเทพนะครับเพราะว่าอาวุธเกมนี้เนี่ยเราจะต้องจุติตั้งแต่อาวุธสีเขียวนะครับไปเป็นอาวุธสูงๆนะครับก็นี่ครับกดบรรลุได้เลยครับพอเป็นขั้นสีฟ้านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับอัตราการเติบโตสแตทของอาวุธเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถอัปเกรดข้ามกรอบได้นะครับอาวุธของเพื่อนๆเนี่ยมันจะยิ่งเห็นผลนะครับแล้วก็เพิ่มสเตตัสให้อย่างมากเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นระบบออปชันนะครับซึ่งของออปชันเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อครับมันก็มีดรอปในเกมนะครับก็เดี๋ยวเราลองกดกันดูเลยครับนี่นะครับมันก็จะสุ่มนะครับโอ้อันนี้ดีนะครับได้เพิ่มดาเมจเวทด้วยเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นตัวละครระยะไกลนะครับแล้วก็เฮ้ยได้เพิ่มค่าดาเมจเวทแบบแม็กด้วยนะครับมันบวก 2.4 ครับ
คือข้างหลังเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าสเตตัสนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสเพิ่มได้สูงสุดแค่ไหนนะครับเรียกได้ว่าอันนี้โคตรเทพครับวิธีหาเงินในเกมนี้ก็ไม่ยากครับเพราะว่ามันจะมีโรงผลิตเงินอยู่ครับนี่เลื่อนมาทางขวาสุดนะครับเราก็กดไปที่โรงผลิตเงินครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่รอเวลานะแล้วก็สามารถมาคอลเลกเงินได้เลยนี่ผมก็ได้เงินมา 200,000 นะครับโคตรเยอะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้เงินเร็วขึ้นนะครับก็สามารถใช้เพชรเพื่อมาเร่งผลิตเงินได้ครับนี่กดที50เพชรนะครับได้เงินมาอีก 50,000 ครับกดอีกทีนะครับนี่ได้มาเป็นแสนแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะจำกัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เติม VIP เนี่ยมันจะกดได้แค่2ครั้งต่อวันนะครับก็การอัปเกรดตัวละครของเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีหาวัตถุดิบต่างๆนะครับของเกมกันซึ่งเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาตังค์นะครับนอกจากลงผลิตแล้วเนี่ยยังสามารถกดมาที่สำรวจได้ด้วยครับนี่ครับเห็นว่าแค่ผมกดเข้ามาท้องแม่งก็เด้งแล้วครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดมาที่ขนส่งได้ครับระบบขนส่งเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะสามารถมีโอกาสได้ของแล้วก็เงินนะครับตามที่มันเขียนไว้เลยครับผมก็กดออกเดินทางครับนี่ครับเพื่อนๆก็จะเห็นรถม้าเพื่อนๆวิ่งไปส่งของนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเราสามารถปล้นรถม้าคนอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้เรียกได้ว่าใครโดนปล้นเนี่ยก็อาจจะหัวร้อนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทองหรือว่าของที่ได้เนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับมันก็จะมีระบบนี่ครับรายวันนะครับสำหรับฟังก์ชันรายวันเนี่ยมันก็จะเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับให้เพื่อนๆทำคือตรงนี้เนี่ยเมื่อเราทำนะครับเราจะได้วัตถุดิบต่างๆเพื่อไปอัปเกรดตัวละครนะครับอย่างมากเลยก็อย่างแรกนะครับมันจะเป็นการจับทีมล่าบอสครับซึ่งบอสตรงนี้ต้องบอกว่ามันจะมีบอสแบบหลายตัวมากนะครับแล้วก็บอสเนี่ยมันจะดรอปของนี่ครับตามที่เพื่อนๆเห็นเลยแล้วบอสแต่ละตัวผมบอกเลยครับว่าแม่งโคตรยากครับคือตอนนั้นผมเลเวลประมาณ30นะครับยังสู้ตัวนี้เนี่ยไม่ไหวครับไอตัวเลเวล20ก็เดี๋ยววันนี้ผมเอาตัวง่ายๆหน่อยละกันเอาเป็นเลเวล20พอนะครับคือไม่อยากไปสู้ตัวสูงเกินนะครับไปสู้ตัวสูงเกินเนี่ยอาจจะตายได้นะครับแล้วก็เลือกบอสเสร็จนะครับเรามากดเริ่มทันทีได้เลยครับนี่ครับพอถึงหน้านี้แล้วครับเราก็ต้องรอนะครับคือเวลาสู้บอสเกมนี้มันจะเป็นโคออฟนะครับคือเราจะสู้ไปพร้อมกับคนอื่นนะครับก็ตรงนี้เราสามารถเลือกเปลี่ยนตัวละครของเราได้นะครับสำหรับระบบนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวละครเราได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ไปรวมกับเพื่อนๆอีก4คนนะครับเป็น1ปาร์ตี้แล้วก็ลุยเลยครับบอสวันนี้จะไหวไหมนะครับตอนนี้ผมก็อัพเลเวลมาเยอะพอสมควรครับว่าน่าจะไหวครับวันนี้สำหรับตัวผมก็ตัวนี้เลยครับเป็นนักเวทนะครับเวทสายฟ้าคือโคตรแรงครับนี่อัดของมาอย่างเยอะนะครับบอสนี่เอาเรื่องอยู่ครับดูครับเพื่อนจะตายนะครับตายไป2คนแล้วครับตอนนี้โอเคครับไหวอยู่นะครับอีก3คนนี่ถือว่าตัวโอเคนะครับโอ้โหเพื่อน2คนหลังนี่ไม่ไหวครับตัวสีฟ้าแขวนอูจะไม่มีทางรอดเรียบร้อยครับนี่เราก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับที่ได้หลักๆเลยก็จะเป็นพวกหินตีบ่วงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะเป็นของเสริมออฟต่างๆนะครับเฮ้ยตรงนี้ก็จะเป็นสุ่มไอเทมนะครับนี่ผมกดเลยอันนี้เลือกก่อนได้ก่อนนะครับโอ้โหโอเคครับได้ของโคตรกล้าครับหยกลายมังกร1ดาวนะครับตรงนี้เราจะสามารถสู้ได้วันละ3ครั้งนะครับสำหรับบอสต่อมานะครับมันก็จะเป็นโหมดประจนภัยนะครับซึ่งโหมดประจนภัยเนี่ยมันก็จะสู้กับเวฟบอลนะครับโหมดนี้ของที่จะได้นะครับก็จะเป็นหินอัพสกิลนะครับแล้วก็จะเป็นตรานะครับอัปเกรดกองทัพของเพื่อนๆนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดล่าสมบัตินะครับสำหรับโหมดล่าสมบัติเนี่ยมันจะดรอปเป็นไอเทมพิเศษนะครับซึ่งไอเทมจากโหมดล่าสมบัตินะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในของล้ำค่าเพื่ออัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูของล้ำค่ากันครับของล้ำค่าจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีของขลังกับเครื่องรางนะครับสำหรับโหมดเมื่อกี้เนี่ยมันจะเสริมพลังตรงของขลังนะครับสำหรับของขลังที่ได้มานะครับเพื่อนๆต้องเก็บให้ครบก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดใช้งานได้ครับแล้วก็ความสามารถของของขลังเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าแต่ละอันเนี่ยทำอะไรได้นะครับซึ่งของขลังอันนี้นะครับมันจะเพิ่มเดเมจให้กับฮีโร่ที่ใส่อยู่นะครับอีก 6% ถือว่าโคตรดีครับก็อันนี้นะครับแนะนำว่าให้ใส่ตัวดาเมจนะครับวิธีอัพเวลเนี่ยก็สามารถเก็บวัตถุดิบนะครับได้จากในดันเลยแล้วก็สามารถมากดอัพเวลตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ง่ายมากเลยส่วนวิธีบรรลุเนี่ยก็คือเพื่อนๆต้องไปหาของขังนะครับแบบเดียวกันนะครับมาเพื่ออัปเกรดครับต่อมาก็จะเป็นระบบท้าทายนะครับซึ่งระบบท้าทายเนี่ยหลักๆเลยก็จะได้เป็นของอัปเกรดกองทัพของเพื่อนๆเช่นกันครับแล้วก็อีก1โหมดนะครับก็จะเป็นโหมด
ครื่องรางนะครับห่อเครื่องรางเนี่ยก็คือจะอยู่ในอันเดียวกับของล้ำค่านะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ของขลังนะครับนี่มันจะเป็นเครื่องรางครับอันนี้ซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถลงดันเพื่อเก็บวัตถุดิบต่างๆนะครับเอามาปลดอัพเลเวลนะครับแล้วก็สามารถเอามาใส่ให้ตัวละครนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถได้ครับตรงนี้นี่กดอัพไปเลยครับง่ายมากบรรลุก็ง่ายครับนี่แล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดประวัติผู้กล้าครับตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเลเวล50นะครับถึงจะใช้งานได้ซึ่งโหมดนี้เนี่ยผมก็ไปแอบส่องมาเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นโหมดที่เพื่อนๆสามารถปลดตัวละครได้ฟรีๆนะครับแบบสุ่มครับก็แนะนำว่าช่วงแรกนะครับให้รีบปลดให้เลเวล50ให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าเราจะสามารถมารับตัวละครฟรีๆได้จากโหมดนี้เลยนะครับที่สำคัญครับเกมนี้ต้องบอกว่าของแจกเขาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีเติมน้อยเติมรายเดือนนะครับคือเล่นได้เพลินๆแบบสนุกแน่นอนนะครับนี่เรามาลองดูภารกิจนะครับภารกิจเนี่ยมันจะมีของที่รับได้รายวันนะครับนี่ครับเราก็กดรับได้เลยซึ่งของรับรายวันแต่ละอันมันก็ดีๆทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเงินเพชรหรือว่าซาลาเปานะครับที่สำคัญนี่ครับสายหลักนะครับอันนี้ผมดองไว้นะครับต้องบอกว่าทุกเกมที่ผมเล่นเนี่ยปกติผมจะชอบดองของดองภารกิจนะครับชอบแบบเก็บรวดเดียวเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะเก็บทั้งหมดเนี่ยได้เพชรมากี่เม็ดนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่7,493 นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เอาจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องสดมากก็ได้นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้รับมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ดูครับโอ้โหยังไม่หมดสักทีนะครับนี่ผมกดมาโคตรนานครับตอนนี้มี 9,000 เพชรแล้วนะครับจะหยุดที่กี่เม็ดเนี่ยเดี๋ยวยังไม่หมดครับนี่ 10,000 เพชรแล้วนะครับโอ้โหโคตรเยอะครับกดรัวๆเลยแล้วกันมาโหต้องบอกว่าเกมนี้เขาแบบใจปั้มจริงๆนะครับดูเพชรทั้งหมดตอนนี้นะครับ 13,000 ครับเมื่อกี้มีประมาณ 7,500 นะครับตอนแรกคือได้มาประมาณ 5,500 เม็ดนะครับอันนี้แค่จากภารกิจในเกมนะครับยังไม่รวมของแจกอื่นๆอีกนะครับแบบอันแรกนะครับก็คือออนไลน์เนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆนะครับออนทุกวันนะครับสูงสุดวันนึงเนี่ยแค่90นาทีนะครับก็จะได้รับของทั้งหมดนี้เลยนี่แน่นอนว่าไม่พลาดครับผมก็กดหมดครับถ้าออนไลน์1ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆก็ได้คริสตัลนะครับ200เม็ดนะครับคือโคตรเยอะครับแล้วก็สุดท้ายจะได้ซาลาเปานะครับสำหรับคนที่อยากเก่งนะครับผมแนะนำว่าช่วงแรกซาลาเปาเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เติมนะครับไม่มี VIP เราจะสามารถซื้อซาลาเปาได้แค่2รอบนะครับแต่ว่าถ้าคนเติม VIP เนี่ยก็จะสามารถซื้อได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่เล่นถ้าเกิดใครที่จริงจังนะครับผมแนะนำว่าให้เน้นใช้เพชรกับซาลาเปานะครับซื้อทุกวันอย่าพลาดครับเราจะเลเวลมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็สามารถอัพตัวละครได้มากกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับสำหรับเติมเงินครั้งแรกเนี่ยก็โคตรคุ้มครับเพียงแค่เติมเงินนะครับเพื่อนๆก็จะได้ของตามนี้เลยแล้วที่สำคัญเนี่ยมันได้ป้ายทหารนะครับป้ายทหารก็คือสุ่ม10รอบฟรีนะครับอันนี้โคตรคุ้มครับต่อมาเราก็มาดูต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกอินสะสมเติมเงินสะสมใช้จ่ายสะสมนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสำหรับโบนัสสำหรับคนเติมแล้วกันถ้าเกิดใครเติมก็ได้นะครับแต่ว่าใครไม่เติมก็ยังรับได้นะครับแบบอันนี้ล็อกอินสะสมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมครับนี่แพ็คเลเวลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้รับนะครับแล้วดูเพชรกับของแจกโคตรเยอะครับเกมนี้เดี๋ยวผมมากดรับให้หมดเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับผมจะไปเปิดกาชาสุ่มดวงนะครับให้เพื่อนดูว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเกลือขนาดไหนนะครับนี่ก็กดรับกันเลยแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีนี่ครับอัปเกรดทักษะแต่ยังไม่บรรลุนะครับแพ็กเกจเติมเงินยังไม่บรรลุอันนี้ก็แพ็กเกจรายวันนะครับอย่าลืมมารับนะครับซาลาเปาคุ้มมากๆแล้วก็ต่อมาจะเป็นบัตรโบนัสเดือนนะครับก็ใครที่เล่นจริงจังนะครับผมแนะนำเลยแพ็กนี้ครับคุ้มมากๆเพราะว่าบัตรเดือนเนี่ยเพียงแค่349บาทนะครับเพื่อนๆจะได้รับ349คริสตัลนะครับทุกวันเป็นระยะเวลาถึง30วันนะครับก็คูณ30ไปก็คร่าวๆน่าจะได้ประมาณ 1,500 เพชรนะครับคือโคตรเยอะครับตรงนี้ส่วนด้านขวาเนี่ยบัตรรายสัปดาห์ก็คุ้มครับคือได้ทองแล้วก็ได้เพชรนะครับก็แนะนำนะครับ2แพ็คนี้พลาดไม่ได้ครับคุ้มมากๆต่อมาก็จะเป็นส่วนลดรายวันนะครับตรงนี้เนี่ยใครขาดเหลืออะไรนะครับสามารถใช้เพชรมาซื้อตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีของลดราคานะครับแน่นอนว่าคุ้มกว่าปกติแน่นอนครับแล้วก็จะมีกองทุนเติบโตนะครับซึ่งกองทุนเติบโตนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆเติมเงินก็จะได้โบนัสเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้เติมนะครับหรือว่าสายฟรีเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับเราสามารถมารับเพชรฟรีได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะคิดจากเพื่อนๆทางเซิร์ฟนะครับที่ซื้อนะครับแล้วก็ครบจำนวนเท่าไหร่เนี่ย
มันก็จะแจกเพชรให้กับทุกคนในเซิร์ฟอีกด้วยนะครับนี่แบบตรงนี้นะครับผมก็สามารถมากดรับเพชรฟรีได้อีกโคตรเยอะครับกดไปเลยครับนี่ดูครับตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วเนี่ย 13,848 ครับโอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวไปเปิดกาชาสนุกแน่นอนครับก็สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดกาชาเกลือนะครับเรามาดูเดี๋ยวเรามาแวะดูอารีน่ากันหน่อยดีกว่าสำหรับเกมนี้ก็ต้องมีอารีน่านะครับพลาดไม่ได้เลยสำหรับเกมแนวนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้โชว์ความสามารถของตัวละครเรานะครับก็เรามาสามารถมาดูนี่ครับอันดับ1นะครับดูโหอันดับ1ของเราเป็นลีวินโฮนะครับเลเวล80ครับชนะ116ครั้งนะครับน่ากลัวมากครับของผมนี่ยังไม่เคยลงอารีน่าเลยครับเรียกได้ว่าเป็นสายฟาร์มโดยแท้จริงนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาลองตบเล่นๆสัก1รอบแล้วกันน่าจะชนะนะครับเพราะว่าค่าพลังผมเนี่ย 20,000 ครับเอาคนนี้แล้วกันผู้โชคร้ายครับมาดูความแข็งแกร่งนะครับต้องบอกว่าตัวละครของผมปั้นมาในเกมนี้นะครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยครับโอ้โหตุ้งต้านะครับสกิลที2ทีหายหมดครับค่าพลังต่างกันเท่าตัวนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกๆวันเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดกาชาฟรีได้1รอบนะครับนี่กดป้ายสุราคริสตัลนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสุ่มกาชาได้1ครั้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกาชาทั้งหมดเลยดีกว่าผมน่าจะเปิดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมสะสมหรือว่าดองไว้เยอะนะครับก็อันแรกเนี่ยจะเป็นตั๋วป้ายเปิด10ครั้งนะครับผมมีอยู่3ใบแล้วก็จะมีเพชร 13,898 เม็ดนะครับก็ผมจะเปิดได้รวมทั้งหมดน่าจะประมาณ8ครั้งนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่เปิดจากป้ายสุราคริสตัลก่อนละกันเพราะว่าผมมี1อันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันคนที่เคยแพ้ข้าโอเคครับก็คือพวกไร้ข้าโอ้โห3ดาวนะครับฟูซ่าครับโคตรเท่ครับตัวนี้อ๋อเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงไซล่านะครับมันจะมีอัลบั้มนะครับบอกอยู่ว่าเกมนี้เนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเรามาดู4ดาวนะครับนี่ครับ4ดาว4ดาวของผมนะครับที่ผมเปิดได้ตอนแรกสุดเลยเนี่ยก็คือนี่ครับตัวนี้เลย TNG นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่เราสามารถได้รับจากเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เก่งพอสมควรเลยนะครับคือผมเนี่ยเอามาเป็นทับหน้านะครับของทีมเลยแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมได้มานะครับกุยกูจือนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้ก็เป็นตัวแจกครับอีกตัวนึงผมก็ปั้นมาครับเพราะว่ามันเป็นตัวละคร4ดาวนะครับแล้วก็สกิลต่างๆเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเดเมจเรียกได้ว่าจัดจ้านครับก็สำหรับตัวละครที่ผมอยากจะได้นะครับในการเปิดรอบนี้เนี่ยความลับนี่ครับซ่อนอยู่ในหนังสือความลับซ่อนอยู่ในหนังสือนะครับขงจื้อครับโคตรเท่ครับดูความลับซ่อนอยู่ในหนังสือโอ้โหดูมีแบบเป็นตัวอักษรภาษาจีนนะครับลอยๆด้วยเท่มากแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับริปโป้นะครับเยอะแค่ไหนต่อหน้าข้าก็ไร้ความหมายโคตรเท่ครับขี่ม้าสีดำนะครับริปโป้ยังกับอัศวินแบบดาร์กไนท์นะครับคุณธรรมสำคัญกว่าสิ่งใดแล้วก็ตัวนี้อะไรเนี่ยเล่าจือนะครับโหเท่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเอาจริงผมอยากได้ครับเล่าจือของจือริปโป้ครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ไหมนะครับตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มโอกาสออกเป็นใครเนี่ยจงอู่เยี่ยนแล้วก็จิ๋งเคิ้นนะครับตอนนี้มันเพิ่มโอกาสออกอยู่นี่ครับจงอู่เยี่ยนนะครับแสดงสักยกเป็นตัวละครสามดาวนะครับแล้วก็จิ๋งเคิ้นจิ๋งเคิ้นจิงเคอร์2ดาวเหรอจิงเคอร์นี่2ดาวครับระวังหัวของเจ้าไว้ให้ดีเดี๋ยวทำไมมันเพิ่มโอกาสออกตัวละครแค่2ดาววะมาไม่เป็นไรคือต้องบอกว่าตัวละครเกมนี้นะครับไม่ใช่ว่าตัวละคร4ดาวจะเก่งที่สุดนะครับเพราะว่าตัวละคร2ดาว3ดาวเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอัปเกรดได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดเยอะเนี่ยมันก็จะเก่งกว่าตัวละคร4ดาวแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้อะไรนะครับก็เอาตู้นี้แหละตู้ปกตินี่มันบอกว่าเพิ่มโอกาสได้รับ4ดาวนะครับเดี๋ยวดูก่อนเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะครับถ้าเกิดตู้ปกติเนี่ยจะมีโอกาสได้4ดาว 10% นะครับส่วนถ้าตู้จำกัดเวลานะครับก็ 10% เท่ากันนะครับดูนะโอเคเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปิดเป็นตู้นี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าผมได้ทั้งจงอูเยียนนะครับแล้วก็จิงเคอร์มา2ตัวเนี่ยได้มาเยอะเนี่ยผมก็อาจจะเอาไปปั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดตัวซ้ำเยอะมันเก่งนะครับก็มาเปิดกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับครั้งแรกเฮ้ยเจ้าเคยเห็นนางฟ้ากลางผู้คนไหมล่ะไม่เคยเห็นครับมาใบที่2หัวของเจ้าไว้ให้ดีนี่ครับมาครับตัวนี้ครับจิงเคอร์ได้แล้วครับตัวนึงใช้เครื่องมือให้เป็นถือว่าเป็นมนุษย์นะยังกับติงเกอร์นะครับอันนี้
ทิงเกอร์บวกเซนทอร์เหรอจะมี4ดาวไหมรอบนี้เฮ้ยมาแล้วครับลิโป้โอ้โหดูมีชื่อประกาศขึ้นด้วยนะครับโบโตะพร้อมกับลิโป้ที่ลงเตรียมครับโอ้โหโคตรเท่ครับแถมประกาศบอกคนทั้งเซิร์ฟนะครับนี่ต้องอิจฉาแน่นอนเปิดต่อไม่ยอมก็เข้าเวลานะครับไม่มีใครสามารถซูชินคนสุดท้ายอูกวางนะครับก็เกมนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เปิดได้แค่ฮีโร่นะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้ไอเทมด้วยครับซึ่งโอกาสออกไอเทมเนี่ยมัน 40% นะครับมาครั้งที่2ครับเฮ้ยตัวใหม่โชว์การแสดงสุดยอดมั้ยล่ะโอเคมานะครับจงอูเย่นะครับเฮ้ยตัวใหม่อีกแล้วความรักน่ะน้องอย่างนะครับพวกเจ้านั้นไม่เข้าใจตัวสุดท้ายอย่างน้อยข้าก็อยากลองเหยียบแคว้นฉินสักครั้งเหมิงเทียนนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ตัวซ้ำนะครับมันจะผ่านไปเลยนะครับคือมันจะไม่มีเปิดช้าๆนะครับก็ครั้งที่2ไม่มี4ดาวนะครับซึ่งโอกาสออก4ดาวครั้งนี้ต้องบอกว่ามัน 10% โคตรเยอะครับมาเจ้าคิดว่าความโง่มีค่ามั้ยล่ะไม่ดุจังเจ๊เข้าใจอุ๊ยได้ตัวแล้วครับหลอดพิงครับอุ๊ยโคตรเท่ครับตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับโอ้สุดท้ายได้เดทด้วยนะครับก็เปิด3ครั้งออกมา2ทีแล้วครับเรียกได้ว่าเกมนี้เลทใช้ได้นะเนี่ยโอเคตอนนี้ผมก็ป้ายเปิดฮีโร่หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาใช้คริสตัลเปิดกันบ้างมาครั้งที่4ครับโอ้ TNG นะครับอันนี้ได้มาอีกตัวแล้วถ้ายังไม่นอนวิทเตียวเซียนครับเฮ้ยคนน่ารักอ่ะเตียวเซียนนี่ซัพพอร์ตแน่นอนครับโอเคต่อครับเรามากดรัวๆนะครับจะสังหารเธอเฮ้ยโอ้โหหลอนมิงเยอะเหมือนเจ้าเดี๋ยวเอาเรื่องครับเกมนี้บอกเลยเอาเรื่องเรียกเจ้านายสักครั้งมันยากหมิงยานะครับหมิงยาโอ้ยสองตัวติดเลยอ่ะนี่เดี๋ยวซุ่มปืนความรบของเราฮีโร่ต้องบอกว่าดวงวันนี้ของจริงครับดวงแม่งมาครับได้4ดาว2ตัวครับได้แพ็คเดียวโอ้โหจัดต่อสิครับรออะไรอยู่เริ่มเส้นทางแห่งชัยชนะกันเถอะเราจุยหน้าพระเอกมากแต่2ดาวนะครับจิงเคอร์นะครับเรียกได้ว่าเลทนี่ออกรัวๆครับดูจิงเคอร์2อันเลยครับก็เหลืออีกกี่ครั้งวะน่าจะเหลืออีกประมาณ2ครั้งนะครับมาต่อครับ4ดาวออกมั้ยเฮ้ยดิโป้ครับสุดยอดครับตอนนี้ก็เหลือครั้งสุดท้ายนะครับมาเราต้องเอา4ดาวอีกสักตัวครับสุดท้ายใช่พวกเจ้ามันช่างอ่อนอุ๊ยพังเจียนนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าโหดมากครับมันเป็นบอสแมปด้วยผมนี่ติดอยู่หลายวันนะครับกว่าจะผ่านได้เดี๋ยวรอนหมิงโอเคครับเรียบร้อยครับโหเรานี่ได้ตัวละครใหม่มาเต็มนะครับนี่ครับหลังจากที่เพื่อนๆเปิดได้ตัวละครใหม่เนี่ยเกมนี้มันก็จะมีแพ็คเกจมาขายนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถอัปเกรดขั้นของตัวละครได้ทันทีนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าซื้อตรงนี้ก็เก่งทันทีนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะต้องไปเปิดซ้ำนะครับหาตัวละครซ้ำก็ครอบครองทั้ง6วันเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ผมได้มาแล้วนะครับอัพเป็น5ดาวนะครับดูใช้2ชิ้นนะครับ TNG นี่ครับปลด5ดาวนะครับได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มอีก 5% ครับแล้วก็ถ้าจะปลด6ดาวเนี่ยต้องใช้อีก4ตัวนะครับซึ่งไม่พอครับหมดนะครับก็เดี๋ยวมาดู4ดาวที่เราได้นะครับจะสังหารใครสักคนคงไม่พูดเยอะเหมือนเจ้าตัวนี้ก็โจมตีระยะไกลนะครับโหโคตรเท่ครับแล้วก็จะมีนี่สนามรบของเราฮีโร่ซุนบินนะครับโหตัวนี้ผมชอบนะผมชอบแนวนักเวทครับเกมพวกเกมแนวแบบอย่างเงี้ยผมชอบแนวพวกนักเวทใช้พลังโตนอใช้พลังต่างๆจากระยะไกลครับโอ้โหอันนี้ลิปโป้แม่งของจริงครับเท่โคตรครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามสำหรับเกมนี้ต้องบอกว่าเรทกาชานี่มันไม่เกลือนะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าผมดวงดีด้วยหรือเปล่านะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมนึงนะครับที่สนุกเล่นง่ายแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้าใจระบบต่างๆเนี่ยไม่ยากเลยครับเพราะว่าเวลามันกดฟังก์ชันแต่ละอย่างนะครับเขาจะมีอธิบายภาษาไทยนะครับแบบละเอียดเลยด้วยก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกมนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ด้านล่างเพื่อนๆก็สามารถกดไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นกันได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วก็ถ้าต่อไปมีเกมอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆกันอีกนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ